สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เริ่มต้นณจุดนี้รวมทั้งความมั่งคั่งของประเทศและความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนทุกคนเราจำเป็นจะต้องสร้างความเข้มแข็งหน้าสถาบันแห่งนี้ให้ได้ก่อนโดยเร็วนะครับเช่นกันส่วนการรักษาความสงบสุขของสังคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นต้องเริ่มที่จิตใจของแต่ละคนทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนก็มีส่วนสำคัญในการที่จะขัดเกลาหล่อหลอมจิตใจให้เยาวชนลูกหลานไทยเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดีในอนาคตดังนั้นในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้มีคุณภาพมากที่สุดนะครับมีการกระชับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกรวมทั้งญาติพี่น้องให้ใกล้ชิดกันถ่ายถามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างมีกิจกรรมร่วมกันบ้างเท่านี้ก็จะเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับสมาชิกในครอบครัวโดยตรงนะครับความอบอุ่นทางจิตใจนะครับและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยอ้อมแล้วรัฐบาลนี้นอกจากจะตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวตามที่กล่าวมาแล้วก็ยังได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564นับเป็นแผนการระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบฉบับแรกของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนก็เป็นการขับเคลื่อนนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐเพื่อจะให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมในการพัฒนาในการที่จะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รวมทั้งสร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปันนะครับต้องช่วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆซึ่งในปี2560นี้จะเน้นคุณธรรมอันพึงประสงค์4ประการก็คือความพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสารวมทั้งเร่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมและองค์กรหน่วยงานคุณธรรมในทุกพื้นที่ปัจจุบันก็มีอยู่หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชนกว่า300หน่วยงานที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นี้และผนึกกำลังกันสร้างอบต.คุณธรรมบริษัทคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมโรงพักคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมและอื่นๆอีกนะครับจนสามารถขยายเป็นภาคีเครือข่ายได้มากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศแล้วเป็นชุมชนและองค์กรที่นอกจากจะมีคุณธรรมทั้ง4ประการดังกล่าวแล้วอาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องช่วยกันเพื่อเป็นการสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เราให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์และชุมชนจะสามารถนำพาทุกคนและประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและหลุดพ้นกับจากการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ในที่สุดนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักครับการนำประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งก็มีอยู่หลายมิติในการดำเนินการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมประชาชนต้องร่วมมือกันพัฒนาตนเองเรียนรู้สร้างการรับรู้ความเข้าใจรัฐบาลจะไม่สามารถทำตามนโยบายอะไรได้เลยนะครับหากทุกคนคอยแต่ติติงหรือดูถูกสติปัญญาของพวกเราเองว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่ประชาชนยังไม่พร้อมนะก็อาจจะมีสื่อมวลชนนักวิชาการนักการเมืองบางท่านนะครับพูดสำนองนี้อยู่ทำไมเราไม่ช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างความเข้าใจช่วยกระตุ้นสร้างความร่วมมือมีฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างที่รัฐบาลทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็อยากให้บุคคลเหล่านี้นะครับช่วยมองภาพกว้างรับฟังสิ่งที่รัฐบาลและคสช.ทำนะครับและชี้แจงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการแสดงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นระยะวาดวางอนาคตไว้ให้มองเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะหรือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราร่วมมือกันมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับประเด็นการเป็นรูปการศึกษาโดยคณะกรรมการของสปทสนชนั้นอาจมองว่าเอ๊ะทำไมเราทำล่าช้ารัฐบาลดูแลอยู่หรือเปล่าไม่เห็นจะตรงประเด็นใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าผมก็อยากเรียนว่าปัญหามันซับซ้อนมากนะครับวันนี้เราต้องปฏิรูปในเชิงโครงสร้างไปด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เป็นปัญหาทับซ้อนกันมายาวนานมันไม่เรื่องง่ายๆจะมาแกะกันวัน2วันหรือปี2ปีนะมันเริ่มต้น
พราะมันเกี่ยวเนื่องกับคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายกฎหมายและการศึกษาเดิมก็มีมากมายมีหลากหลายองค์กรรับผิดชอบและบุคลากรทางการศึกษาก็กระจัดกระจายออกไปกว้างขวางเป็นสระต่อกันทำให้เราต้องจัดระบบระเบียบรวบรวมสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดการบริการเข้ามาให้ได้ด้วยกันก่อนนะครับทั้งนี้บุคลากรครูอาจารย์ทั้งประถมมัธยมอุดมศึกษาและอาชีวะบางท่านอาจจะมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันบางส่วนอาจจะคิดว่าของเดิมดีอยู่แล้วหรือมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรในขณะที่มันอาจจะเป็นปัญหาในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะของท่านองค์กรของท่านถ้าเราไม่บูรณาการกันมันก็ไม่เป็นระบบเดียวกันต่างคนก็ต่างอยู่แยกกันทำงานนะครับคือมันถ่วงดุลกันเกินไปนะครับจนทำอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงซึ่งในความจริงแล้วนั้นทั้งหมดที่เราเรียกว่าองคาพยพนั้นมันจะต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือองคาพยพด้านการศึกษาแล้วต้องเชื่อมโยงกับส่วนอื่นด้วยธุรการอื่นด้วยเช่นความเชื่อมโยงของตลาดแรงงานกับสถานศึกษาการผลิตคนนะครับเราต้องดูประมาณการความต้องการแรงงานในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้เรามีการลงทุนต่างๆมากมายนะครับทั้ง BOI ทั้ง EC เกษตรกิจพิเศษนะก็มีการกำหนดความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นนะครับทั้งมีฝีมือไม่มีฝีมือรัฐบาลก็ได้ให้กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการรวบรวมจัดทำขึ้นก็พบว่าความต้องการจ้างแรงงานฝีมือมีทักษะสูงของประเทศเพิ่มขึ้นนะครับตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการลงทุนต่างๆของประเทศยกตัวอย่างเช่นระยะ5ปีข้างหน้ามีความต้องการตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า6ล้านคนและในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอีกราว6แสนคนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ชี้เห็นว่าเรามีโจทย์มีปัญหาที่รอการปฏิรูปรอการแก้ไขอย่างมีระบบและเกิดการบูรณาการด้วยกันนะครับระหว่างหน่วยงานไม่ใช่ของใครของมันทุกอย่างทุกเรื่องผมเรียนว่าไม่ใช่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้หรือคิดอะไรวันนี้พรุ่งนี้ทำสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนมีทั้งทำตามไม่ทำตามเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางครั้งผมก็จะเป็นต้องใช้มาตรา44ก็ยังมีผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยนะครับก็เห็นได้ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มุ่งหวังในการใช้อำนาจอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่หลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะบางส่วนอาจจะเห็นด้วยก็ทำร่วมมือบางส่วนไม่ขัดขวางแต่ก็ไม่ร่วมมือนะครับหรือก็ไม่เห็นด้วยเลยนะก็ไปหาทางออกไปทำอย่างอื่นมันก็เกิดการสับสนโลละมันมันก็ไปรุ่งไม่ได้อยู่ดีนะครับตลอดเวลารัฐบาลและคสช.เข้าใจนะครับว่าทุกคนจำเป็นต้องนึกถึงตัวเององค์กรตัวเองนะครับก็ผมไม่ได้ว่าใครนะทุกคนต้องรักองค์กรของตัวเองแต่ต้องรักประเทศชาติด้วยแล้วก็มองปัญหาของประเทศร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหากว่าเป็นปัญหาเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับมันหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายกรมหลายหน่วยงานนะครับเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมันก็เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้คนในชาติก็คือเยาวชนเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ผู้ประกอบการข้าราชการเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระเราต้องมองหาให้เจอนะครับว่าเขาจะได้อะไรจากการบริหารจากการศึกษาของชาติปัจจุบันนั้นเราดีเพียงพอหรือยังระบบดีหรือยังหรือส่วนของเราทำดีหรือยังต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ต้องมีการพัฒนาไปในทางใดเพราะนั้นผมก็ขอร้องให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยนะครับว่าเราเองนั้นจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นตรงไหนในส่วนใดของปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กตรงนั้นนะครับถ้ามันดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็แก้ไขคนที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่ตัวเรานะครับก็คนจะบอกก็คือเด็กผู้ปกครองแล้วก็ที่เราเรียกว่าผู้ที่รับผลผลิตจากการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของท่านไปใช้นะรวมทั้งประเทศชาติที่ก็เปรียบเสมือนเป็นลูกค้าที่จะต้องได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงความต้องการของประเทศเหล่านี้ต้องถามว่าทำได้ดีแล้วหรือยังนะครับสมกับการใช้งบประมาณกว่า 20% ของงบประมาณประเทศนะครับหรือเปล่าเพราะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ใครๆก็เห็นความจำเป็นแต่ก็ต้องให้เป็นคุ้มค่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับตามลำดับความเร่งด่วนความต้องการของประเทศเหล่านี้เป็นคำถามนะครับที่ทุกท่านต้องหาคำตอบของตัวเองให้เจอจะได้เกิดความรู้ให้มากยิ่งขึ้นจะได้เร็วขึ้นมันเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการไปรูปท้องเองนะครับมีอีกหลายเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันซึ่งนอกจากตัวประเด็นปัญหาที่รอการแก้ไขแล้วโดยธรรมชาติของคนของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันนั้นเราเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบการบังคับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอีกส่วนนึงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปแม้ว่ามันจะเป็นการนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ตาม
วันนี้โลกเร็วขึ้นนะเทคโนโลยีสูงขึ้นเพราะนั้นการคิดการอะไรก็รวดเร็วตามไปด้วยก็ทุกคนก็หวังจะทำให้ทุกอย่างมาเร็วขึ้นเหมือนกับเทคโนโลยีเหล่านั้นที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการปฏิวัติเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็ชักชวนการทำในสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อพวกเราทุกคนสำหรับการใช้รถใช้ถนนการจราจรมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในอดีตผมเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะท่านเองความผิดพลาดของท่านนะหรือของคนอื่นก็แล้วแต่บนท้องถนนมันส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนที่ล้วนมีค่ามีความหมายต่อตนเองต่อครอบครัวและประเทศชาติทั้งสิ้นกฎหมายที่ออกมาหลายสิบปีมาแล้วนะครับเช่นพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522และพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับ30กว่าปีมาแล้วนะครับหลายเรื่องไม่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังที่สำคัญก็คือเราไม่ได้สร้างจิตสำนึกหรือว่าส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องคือไม่ได้ขับเคลื่อนนะครับมาตั้งแต่อดีตเช่นในเรื่องของการรัดเข็มขัดนิรภัยการสวมหมวกกันน็อกการใช้รถให้ถูกประเภทตามที่จดทะเบียนไว้การมีวินัยจราจรการไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่กำหนดการขับขี่ขณะเมาสุราเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันมี2 อย่างนะครับในเรื่องของรถของยานพาหนะนะชนกันบ้างคว่ำบ้างอะไรบ้างในส่วนของคนก็ต้องลดอันตรายมันมี2ขั้นตอนอยู่นะครับชนคือชนแต่เมื่อชนแล้วจะปลอดภัยไหมก็ต้องรัดเข็มขัดเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันต้องสร้างความใจกันให้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆของโลกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์2ปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือการเมาแล้วขับและการขับรถเร็วโดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นวัยแรงงานและเยาวชนรวมแล้วกว่า170สิ่งแรกที่ต้องแก้ไขก็คือตัวเองที่เป็นผู้ขับขี่ก่อนโดยเฉพาะคนขับรถสาธารณะที่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยต่อผู้โดยสารของท่านเพราะเขาฝากชีวิตไว้กับท่านนะครับรัฐบาลไม่ได้อยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการเข้มงวดในการเข้าใช้กฎหมายเท่านั้นเราต้องมุ่งป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเป็นหลักเช่นการตรวจความพร้อมของรถคนขับตั้งแต่สถานีท่ารถโดยสารการจัดตั้งด่านตรวจความเร็วโดยเฉพาะถนนสายหลักเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับผู้โดยสารเองก็ต้องระวังตัวเองไปด้วยการใช้รถใช้ถนนและเรื่องการจราจรนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือวันปกติรัฐบาลก็ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกด้านแล้วก็จะต้องทยอยสร้างการรับรู้อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเทศกาลนี้ก็จะเข้มงวดในการตรวจตาเหมือนทุกครั้งเพื่อคำแนะนำตักเตือนจากเบาไปหาหนักแล้วก็เพื่อสร้างจิตสำนึกเสียตั้งแต่วันนี้จะได้ช่วยกันคนละไม้ละมือรับผิดชอบการขับรถของตัวเองทำหน้าที่ของตนเองบนท้องถนนให้ดีที่สุดพัฒนาปรับปรุงตนเองมีความอดทนไม่ขับรถปาดซ้ายขวาไม่แซงโดยประมาทนะครับหรือขับรถโดยไม่มีน้ำใจเราต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ใช้ถนนอยู่ด้วยกันนะครับบนท้องถนนด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยเราสามารถทำได้ทันทีนะครับมันจะลดอุบัติเหตุได้จำนวนมากพอสมควรในอีกแง่มุมของปัญหาก็เกิดจากการที่ประเทศเรายังมีระบบขนส่งมวลชนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องกัน 100% นะครับอย่างผมเคยกราบเรียนมาหลายครั้งแล้วมันทำให้ยังไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขอยู่นะครับที่ผ่านมาเราก็พยายามปลดล็อกในประเด็นที่ติดขัดทั้งเวลาทั้งงบประมาณรัฐบาลนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างในการพัฒนาระบบการขนส่งความเชื่อมโยงเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมรัฐบาลเองก็ตระหนักถึงปัญหาที่เศรษฐกิจระดับฐานรากที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพออาจจะไม่สามารถจะซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อทดแทนรถกระบะหรือซื้อรถเพิ่มเติมสำหรับรองรับสมาชิกในครอบครัวได้เพราะมีความจำเป็นทั้งสองอย่างก็คือขนส่งคนในครอบครัวแล้วก็ต้องใช้ในการขนส่งสินค้าสลับกันไปถ้าจะให้มี2,000รายได้ก็ไม่เพียงพอแต่ทำยังไงจะปลอดภัยล่ะครับนะต้องช่วยกันคิดนะรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาพยายามเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ต้องมีทั้งแบบเฉพาะหน้าและมีในเรื่องของการไปรูประยะยาวโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มฐานรากนะครับที่มีความสำคัญรัฐบาลก็มีหลายแนวทางที่จะส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับภาคการผลิตผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าให้มากขึ้นให้เกิดมูลค่าเกิดนวัตกรรมมีราคาสูงขึ้นในการส่งออกนะหรือนำสู่การผลิตค้าขายต่อในธุรกิจต่อเนื่องก็ตามเพื่อจะทำให้รายได้นั้นเพียงพอต่อการใช้จ่ายเราจะได้สามารถซื้อหาของใช้ที่ทันสมัยทันเทคโนโลยีที่มีราคาสูงขึ้นขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงได้ในอนาคตนะครับเพื่อจะได้
ให้ทุกคนมีความสุขและใช้ประโยชน์ตรงความต้องการนะเพื่อจะสร้างความสุขในชีวิตประจำวันทั้งตัวเองและครอบครัวได้ให้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการเสริมสร้างฐานการผลิตของชุมชนให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งเราทำไว้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันก็คือการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า GI นะครับของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักของแหล่งผลิตในพื้นที่ต่างๆซึ่งถือเป็นการสร้างแบรนด์ให้สินค้าสร้างชื่อคนรู้จักคุ้นเคยโดยสินค้าที่ขึ้นทะเบียนนั้นจะได้รับความคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิของชุมชนมีการทำการตลาดและรับรองคุณภาพจากแหล่งผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวหรือแหล่งผลิตที่มีกระบวนการสอดคล้องกับหลักการสากลไม่ผิดกฎหมายอื่นๆเช่นการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กก็จะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพราะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อผู้บริโภคจะทำให้ได้ราคาดีขึ้นสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับแหล่งพื้นที่ที่ผลิตสินค้าเหล่านั้นอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำ GI สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อจะยกระดับสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่สากลและส่งเสริมการขยายตลาดการส่งออกเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กาแฟดอยตุงกาแฟดอยช้างข้าวสังหยดเมืองพัทลุงที่ส่งออกไปยังสภาพยุโรปเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดนะหลายผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากที่จะต้องเดินหน้าผลักดันส่งเสริมสินค้า GI ของไทยให้รับการคุ้มครองในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการขอจดทะเบียน GI ไทยที่มีศักยภาพในประเทศจีนกัมพูชาญี่ปุ่นและเวียดนามยิ่งกว่านั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อเกิดการสนับสนุนแบบครบวงจรได้รวมมือกับห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่สนใจจัดมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า GI รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI เช่นจัดงานมหกรรมสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า GI Market ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในปีนี้งาน GI Market ครั้งที่1กำลังจัดอยู่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจนถึงวันที่3พฤษภาคมครั้งต่อไปก็จะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตในวันที่1ถึง7สิงหาคมผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนเพื่อให้สินค้า GI ของไทยแพร่หลายออกไปทั่วโลกและช่วยกระจายรายได้กับพี่น้องชุมชนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยนะครับขอบคุณภาคธุรกิจด้วยพี่น้องประชาชนครับยังมีอีกหลายประการที่ประเทศต้องปฏิรูปเพื่อได้สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาค่อยๆลดลงตามลำดับเพียงแต่เราต้องเริ่มต้นกันให้ได้ตั้งแต่บัดนี้มันต้องมีก้าวแรกเสมอเพื่อจะมีก้าวต่อๆไปเราจะได้เดินทางไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อที่เราจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับประเด็นการกระจายอำนาจตอนนี้ก็ถืออยู่ว่าในขั้นตอนของการทำงานของธปท.นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะก็มีอีกหลายขั้นตอนนะครับที่ต้องดำเนินการโดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับทำให้เรื่องนี้ก็ยังมาไม่ถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ยังไม่สามารถจะตอบอะไรได้นะยังพิจารณาไม่ได้นะครับก็ขอให้รอเป็นไปตามขั้นตอนไม่อยากให้ด่วนสรุปนะถ้ามันไม่แน่ชัดยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดการไม่เห็นชอบมีการมาท้วงการอะไรกันถามประชาชนเขาด้วยนะครับทุกคนต้องช่วยกันว่ากันด้วยเหตุด้วยผลมีความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอะไรที่มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียอมรับกันได้มีประสิทธิภาพไม่ต้องบังคับกันมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศก็ขอให้ไปทำต่อนะครับในเวทีการรับฟังความคิดเห็นอื่นๆในหรือในช่องทางที่เหมาะสมให้เป็นไปตามกระบวนการทั้งนี้เพื่อจะสร้างความสุขสงบลดความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับเช่นที่ยังไม่ข้อสรุปหลายเรื่องวันนี้นะครับเรื่องการเมืองการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยผมก็อยากจะขอให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะเราก็คงไม่ได้มีเรื่องนี้ทำแต่เพียงอย่างเดียวเรามีปัญหาต่างๆอีกมากมายที่ต้องดำเนินการแก้ไขไปพร้อมๆกันด้วยมันรอไม่ได้นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกระดับนั้นเรามีฐานมากที่ระดับฐานรากนะครับมันต้องใช้เวลามากเพราะว่าคนเป็นจำนวนมากหลายสิบล้านคนนะครับการแก้ปัญหาเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมราคาพืชผลตกต่ำความไม่ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินการแก้ปัญหาเร่งด่วนมันมีขั้นตอนมีการวางพื้นฐานนะแล้วก็ไปถูกการไม่รู้ประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต่อไปในอนาคตอีกด้วยเพราะนั้นเราต้องมีการจัดทำกฎหมายลูกอีกนะครับที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ที่ได้กำหนดไว้
ผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่รักทุกคนได้มองภาพรวมของประเทศชาติไปด้วยว่าถ้าทุกอย่างมันเกิดความขัดแย้งตั้งแต่บัดนี้ไม่ว่าจะด้วยการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยการบิดเบือนหรือรู้ไม่เท่าทันเราจะเดินหน้าทั้งหมดที่ผมกล่าวไปแล้วไม่ได้เลยนะครับรัฐบาลก็พยายามอย่างยิ่งที่ให้เป็นไปตามโรดแมพแล้วก็งานสำคัญก็คือการเตรียมดำเนินการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลใหม่ให้สมพระเกียรติในช่วงปลายปี2560วันนี้ก็เริ่มเหมือนเวทีมวยแล้วนะครับนักมวยขึ้นเวทีมาแล้วนะปีกลองก็เริ่มเชิดแล้วกรรมการก็ยืนอยู่ตรงกลางเวทีแล้วปรากฏว่ายังไม่ทันให้สัญญาณชกก็ปรากฏว่านักมวยพี่เลี้ยงก็ขึ้นก็เข้ามาลุมกรรมการแล้วมันจะไปชกกันได้ไงนะมันก็มวยมันก็ชกกันไม่ได้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ง่ายๆแล้วกันนะครับไม่ได้มีวัตถุทงอย่างอื่นเรื่องการเลือกตั้งกับการปรองรองนะครับหลายคนพยายามจะมาพันกันมาเกี่ยวกันผมว่ามันน่าจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับมันส่งเสริมกันแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะหลายคนพยายามจะให้มันปนเปกันไปหมดอ่ะนะการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลที่เราต้องการนะครับมาบริหารปกครองประเทศส่วนเรื่องการปรองดองนั้นมันปรองดองกันตั้งแต่ครอบครัวสังคมชุมชนนะจังหวัดกลุ่มจังหวัดอะไรก็ว่าไปจนกระทั่งถึงภาคถึงประเทศมันเป็นกิจกรรมที่คงไม่ใช่เพื่อการเลือกตั้งนะครับในเรื่องของยามปกติก็ไปมาหาสู่กันคบกันไม่ทะเลาะกันนะครับถึงแม้ว่าจะความคิดไม่เหมือนกันก็ไม่ขัดแย้งไม่มาต่อตีกันเขาเรียกว่าการปรองดองนะเพราะนั้นมันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งมันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะก่อนระหว่างหรือหลังการเลือกตั้งทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงความแตกแยกคนในชาติคืออย่ามาอ้างปัญหาเดียวก็คือเรื่องประชาธิปไตยผมว่ามันเกิดจากหลายปัญหานะหลายเรื่องมันเป็นกระบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะซึ่งรัฐบาลใดก็ตามทุกรัฐบาลต้องล้วนต้องพยายามทำให้เมืองสงบเรียบร้อยนะการใช้สิทธิประท้วงตามรัฐธรรมนูญก็ต้องดูข้อกฎหมายอื่นด้วยมันมีกรอบกฎหมายอื่นด้วยนะครับที่กล่าวว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องอะไรเป็นไปอย่างเมื่อมิได้ทำนองนี้นะข้อความนะความหมายก็คือว่าเอาละต้องจัดสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนแต่ต้องดูกฎหมายอื่นๆกฎหมายลูกกฎหมายความมั่นคงกฎหมายชุมนุมเยอะแยะหมดอันนั้นมันมีกฎหมายในเชิงบังคับในเชิงปฏิบัติอันนี้เป็นกรอบของกฎหมายใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นอย่าเอาคำว่ารัฐธรรมนูญไปพันกับเรื่องของการอะไรล่ะการสร้างความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองนะเพราะนั้นถ้ามีเหตุใดๆก็ตามมารัฐบาลก็จะต้องรับฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็พยายามหาทางไปสู่การแก้ไขไม่ใช่ให้ประชาชนมาต่อสู้กันเองนะดิ้นรนต่อสู้กันไปมารัฐบาลนั้นจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือไม่ใช่สร้างบรรยากาศให้เกิดความขัดแย้งนะครับผมพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อจะให้เกิดความร่วมมือคนในชาติให้ได้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในจุดนี้นะครับในวันนี้สาเหตุที่ทำไมทางคสช.ต้องดำเนินการในเรื่องปรองดองก็เพราะว่าที่ผ่านมาได้ทำกันมาแล้วหลายครั้งหลายคณะหลายรัฐบาลแต่ก็ไม่เคยสำเร็จนะครับเพราะว่าเราไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังยังมองประเด็นแห่งปัญหาไม่ครบถ้วนนะครับครั้งนี้คสช.ก็พยายามจะเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อจะแก้ไขความขัดแย้งต่างๆตั้งแต่ปี2557มันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่ผมจำเป็นต้องเป็นเหตุเป็นผลที่ผมต้องนำมาสานต่อเพื่อจะยุติเรื่องราวดังกล่าวให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็รับฟังเขาเห็นทุกภาคส่วนนะครับเอาของกล่าวมาดูด้วยแล้วอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เพื่อการเลือกตั้งอย่างเดียวมันเพื่อการที่จะเดินหน้าประเทศไปอีกอนาคตอีกหลายสิบหลายร้อยปีโน่นเรื่องการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับให้เขามาลงทุนเมื่อนั้นเมื่อนี้จำนวนเท่านี้เท่านั้นมันบังคับไม่ได้หรอกครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะที่จะมาลงทุนนะครับเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเขามีกฎกติกามีกฎหมายที่เป็นสากลให้สิทธิประโยชน์ที่เพียงพอเพราะเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศที่ก็ให้สิทธิประโยชน์มากมายนะครับมีผลต่อการดำเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราทำให้ประเทศเราสงบสันติมีการหน้าไปรูปเห็นอนาคตแล้วก็มีการเดินสู่ประชาธิปไตยนะครับที่มีเสถียรภาพไม่มีการแสดงความขัดแย้งกันทั้งสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ต่างๆโซเชียลมีเดียทั้งในและนอกประเทศความเชื่อมั่นนักลงทุนก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมาลงทุนอย่างวันนี้คะแนนความเชื่อมั่นนะครับ
ของคนไทยในประเทศไทยก็เกิน 50% นะครับ50 52หรือ 54% เนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเกิน 50 เนี่ยเขาจะเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะลงทุนยังไงกันต่อไปก็ให้รักษาไว้แล้วให้มากขึ้นนะครับความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมั่นนะครับจากการประเมินของทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ดีขึ้นตามลำดับผมอยากให้ประชาชนคนไทยนะครับทุกคนทุกอาชีพทุกรายได้ได้ลองสังเกตดูดีๆนะครับลองนั่งนึกทบทวนเงียบๆคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้ว่าตั้งแต่ปี57มาถึงวันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายหรือเปล่าเช่นความสงบสุขความเท่าเทียมระหว่างประเทศนะครับการสาธารณสุขการสร้างฐานะพื้นฐานทางบกทางน้ำทางอากาศการดูเรื่องรถไฟเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องการศึกษาเรื่องการเกษตรเรื่องน้ำแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมันก็ดีขึ้นมากนะครับจากการประเมินของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของเอกชนด้วยขณะที่โลกก็กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือจากการสู้รบจากความขัดแย้งจากมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับในหลายพื้นที่ด้วยกันในโลกใบนี้แต่ประเทศไทยของเราก็ยังคงรักษาสภาพไว้ได้มากพอสมควรไม่เป็นไปตามโลกมากนักเพราะเราแข็งแกร่งนะครับฐานพื้นฐานเราดีอยู่แล้วนะครับประชาชนอาจจะต้องได้รับประโยชน์มากขึ้นในอนาคตวันนี้อาจจะยังไม่พอเพียงนะครับไม่มากเพียงพอเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดระเบียบนะเริ่มต้นไปรูปเศรษฐกิจจะทำกฎหมายไปรูปราชการการบริการที่ต้องเน้นเชิงผลสัมฤทธิ์การจัดทำงบมาให้สมดุลทั้งรายจ่ายประจำงบลงทุนนะครับการสร้างแหล่งเงินทุนใหม่สร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่น EEC เศรษฐกิจพิเศษสิ่งเหล่านี้กำลังเดินหน้านะครับมันจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับเรายังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไม่มากได้ไม่มากนะครับเพราะมันเป็นรายแรกของการลงทุนถ้าเราทำมานานแล้ววันนี้มันก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ววันนี้เพิ่งมาเริ่มนะครับมันก็อาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะครับเมื่อมันสำเร็จแล้วก็จะเกิดรายได้เกิดห่วงโซ่คุณค่ามีธุรกิจต่อเนื่องเกิดขึ้นมากมายประชาชนก็จะมีรายได้มีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นตามห้วงเวลาที่มีผลสำเร็จไปตามลำดับนะครับในปีหน้าปีโน้น5ปี10ปี20ปีมันก็มั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆมันลงใช้เวลารัฐบาลก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่นะครับหลายอย่างก็ติดขัดด้วยข้อกฎหมายหรือขั้นตอนที่สำคัญเราก็ไม่สามารถจะยกเลิกขั้นตอนสำคัญเหล่านั้นได้นะครับอาจจะเร่งเวลาให้เร็วขึ้นทำพร้อมกันนะหรือลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลงไปได้บ้างมันก็อาจจะไม่มากนักนะครับการใช้จ่ายของมันในด้านการสาธารณสุขการศึกษาการขนส่งมวลชนเด็กเล็กสังคมสูงวัยนับวันจะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากรัฐจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ฟรีนะเป็นรัฐสวัสดิการสำหรับประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ต้องใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้นะครับการลงทุนก่อสร้างการทำสัญญาที่ล่าช้าติดขัดจากการบุกรุกไม่ยินยอมนะเหล่านี้มันทำให้ทำอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อทำไม่ได้มันก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเราก็ต้องแก้ไขปราบปรามทุจริตไปด้วยในการทำงานมันก็เลยยิ่งช้าก็ไม่หนักขึ้นนะวันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเราไม่ต้องแก้ไขของเดิมหรือแก้ไขปัญหาเดิมที่ปล่อยปละละเลยเอาไว้หรือไม่ได้เริ่มไว้นะกฎหมายไม่เป็นกฎหมายมีการทุจริตงบมารั่วไหลเราก็คงทำทุกอย่างได้เร็วกว่านี้นะครับนี่สามปีเนี่ยยังทำได้เท่านี้เลยนะเหมือนเราจะทำถนนนะครับเราจะต่อถนนออกไปขยายถนนออกไปหรือทำทางด่วนทำไฮเวย์นะให้มากขึ้นให้ยาวขึ้นเชื่อมโยงให้ถึงกันให้มากขึ้นมันก็น่าจะง่ายกว่านะครับเร็วกว่าที่เราจะต้องไปทำในเช่นปัจจุบันก็เปรียบเสมือนเป็นต้องไปขุดของเก่าไปสร้างใหม่ไปซ่อมของเดิมท้องก็จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยมันใช้เงิน2 อย่างไงนะถ้าของเก่ามันไม่ดีก็ต้องทำของเก่าไปด้วยแล้วสร้างของใหม่ไปพร้อมกันด้วยมันรอกันไม่ได้ทั้งอย่างเพราะมันเป็นอนาคตไอ้นี่เป็นอดีตและนี่คือเราอยู่ตรงปัจจุบันนะครับให้ทุกคนช่วยกันคิดแบบนี้ที่ผมพูดลองดูนะครับผมก็อยากจะขอความร่วมมือมากขึ้นในช่วงปีใหม่ไทย2560หลังสงกรานต์นี้ด้วยสุดท้ายนี้เนื่องจากวันที่22เมษายนของทุกปีก็จะเป็นวันคุ้มครองโลกที่มีความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมของโลกผมขอถือโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนอกจากจะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดแล้วนะเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศผมก็อยากให้จัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆที่จะต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเช่นการไม่ปล่อยทิ้งขยะตามที่สาธารณะถุงพลาสติกภาชนะบรรจุอาหารขวดน้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรแล้วแต่เราต้องไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดนะครับทิ้งลงที่
นะแล้วไม่เป็นบ่อเกิดของความสกปรกนะเชื้อโรคหมักหมมอะไรเหล่านี้มันอันตรายนะครับคนเยอะเป็นจำนวนมากเราถ้าเราเริ่มต้นสงกรานต์นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนตั้งใจจะทำเพื่อประเทศชาติลดขยะให้ได้ลดถุงพลาสติกให้มากที่สุดลดภาระให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเก็บนะจนไม่หวัดไม่ไหวทุกวันเนี่ยนะครับต้องเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราทำอะไรก็ตามที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะทำให้โลกเนี่ยให้โลกนี้ได้อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับการดื่มสุรานะการขายสุราในพื้นที่ที่มีการเล่นสงกรานต์ผมขอร้องนะครับอย่าให้ต้องบังคับใช้กฎหมายขอร้องอย่าจำหน่ายในช่วงนั้นเพราะมันจะทำให้การละเล่นต่างๆเหล่านั้นมันเลยประเพณีไปละมันไปสนุกแบบขาดความยับยั้งชั่งใจนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือกำลังไปท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับในสัปดาห์หน้านั้นผมขออวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละร่วมการอำนวยความสะดวกทั้งในประเทศและตามแนวชายแดนด้วยนะครับต่อจนผู้ปฏิบัติงานอยู่ต่างประเทศขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เราช่วยกันอำนวยความสะดวกดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยเพื่อเกิดความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนชาวไทยของเราแล้วก็แขกชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ขอให้มีความสุขกับครอบครัวมากๆนะครับสวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง